สวัสดีครับคลิปแนะนำตอนนี้นะครับก็จะแนะนำเกี่ยวกับระบบทีบอร์ดนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเวลาตีบอร์ดนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้เข้ามาก็เริ่มตีมันไปแล้วนะครับขั้นตอนนะครับก็คือเราควรจะเซตให้ตัวทหารนะครับอยู่ข้างหน้าเรานะครับเพราะว่าบอสจะโจมตีข้างหน้าก่อนนะครับจะไม่โจมตีทะลุหลังเราก็เซตสกิลอะไรที่จะใช้กับบอสให้เรียบร้อยนะครับเราก็เดินเข้าหาได้เลยอาจจะกินยงกินยาเพิ่มขึ้นนะครับในตอนนี้ระบบของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ก็มีระบบเพิ่มสเตตัสให้มันแล้วนะครับก็คือเพิ่ม 5% โดยใช้วอชเชอร์20อันนะครับเวลาตีบอสนะครับเรื่องทหารที่ส่วนใหญ่จะใช้ตีบอสจะเป็นไนท์ซะมากกว่านะครับเหตุผลที่เขาใช้ไนท์นะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่าจะเห็นได้ว่าแองเจิลเนี่ยมันจะฮิลนะครับส่วนไนท์เนี่ยมันจะมีสกิลก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับโดยที่เวลาตีบอสนะครับเขาจะเน้นเดเมจเดลเลอร์มากที่สุดนะครับเพราะงั้นไนท์จะเหมาะตีบอสมากกว่านะครับเพราะว่าแองเจิลมันจะมีฮิลอัตโนมัตินะครับบางทีก็เสียเทิร์นนั้นแทนที่จะโจมตีก็เป็นฮิลไปนะครับเวลาเราตีบอสเสร็จก็จะมีเดเมจที่เราทำได้ต่อรอบบอกนะครับเราก็จะมีจำนวนลำดับ1ถึง10นะครับว่าใครทำเดเมจได้เท่าไหร่บ้างโดยที่ถ้าติดชาร์จอยู่ในระดับที่1ถึง40นั่นไงนะครับจะได้โบนัสด้วยก็เรื่องตีบอสก็คงไม่เยอะครับก็คงจะแนะนำเพียงแค่นี้นะครับแต่ก็เวลาตีบอสนะครับมันจะจบภายในเทิร์นที่6นะครับไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะแค่ไหนก็ตามพอถึงเทิร์นที่6ปุ๊บถ้าคุณยังไม่ตายเนี่ยบอสทุกตัวนะครับทั้ง3ตัวมันจะใช้สกิลท่าใหญ่นะครับก็คือโจมตี5ครั้งครั้งแรงก็หลักแสนนะครับก็ดูได้นะครับภายใน5เทิร์นเนี่ยคุณต้องตายนะไม่ตายไม่ได้นะครับพอตายปุ๊บก็วิ่งเข้ามาตีใหม่ตีใหม่เรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะตายหมดถ้าเกิดอยากจะตายแล้วเกิดเลยก็ต้องใช้บาลานนะครับนี่ก็พอหลังจากจบแล้วนะครับมันก็จะระบบก็จะแจ้งว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่ได้โกเท่าไหร่ได้ดาลูเท่าไหร่นะครับก็คงจบสำหรับการแนะนำเท่านี้ครับ